สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะยอดติดตามการมีล่าสุดลดลงเรื่อยๆลบรูปคู่ชาลีเกลี้ยงเหลือเพียงรูปนี้จากดราม่าแน็กชาลีการมินอดีตคู่จิ้นที่ตอนนี้กลายเป็นคู่กรณีกันไปแล้วหลังจากที่แน็กชาลีและจีการมินสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ทัวร์ได้ลงกระหน่ำที่การมินอย่างหนักเพราะมีชาวเกาหลีใจดีช่วยแปลความหมายที่แท้จริงที่การมินได้พูดถึงแน็กชาลีและคนไทยหลายๆคนทำเอาคนไทยหลายคนตาสว่างและก็ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการมินจะได้ออกมาชี้แจงแล้วมีช่วงหนึ่งเธอพูดถึงค่าจ้างที่ได้รับซึ่งเธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำให้คูปอนซึ่งเป็นชื่อของบริษัทล้มละลายและเธอได้รับค่าจ้างไม่ถึง30ล้านบาทตรงข้ามเธอยังได้ทิ้งค่าคอมมิชชั่นงวดสุดท้ายซึ่งเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทไว้ที่คูปอนด้วยและหวังให้คูปอนเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นล่าสุดโลกโซเชียลได้แห่แชร์คลิปที่แน็กชาลีไลฟ์ผ่าน TikTok โดยได้พูดถึงเงิน 500,000 ดังกล่าวซึ่งแน็กชูถุงเงินก่อนจะกล่าวว่าเงิน 500,000 ที่ทิ้งไว้ที่สตูดิโอมาอ่านเจอวันนี้จากนั้นแน็กอ่าน Discord ของการมินที่มีคนแปลเป็นภาษาไทยค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำงาน 500,000 บาทเป็นเงินสดฉันเป็นคนเลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นฉันทำถึงขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกโดยแน็กได้ยกมือไหว้และกล่าวว่าไม่เกิน1อาทิตย์บริษัทผมจะลองเป็นการกุศล 500,000 บาทนี้จะเอามาแจกมันติดค้างคาใจผมไม่ได้อยากได้ผมจะเอามาแจกไม่เกิน1อาทิตย์จะหาวิธีไม่ให้ผิดกฎผมไม่เอาผมไม่ได้ประชดคุณเตรียมมาร่วมสนุกกับผมแล้วก็รับไปและหลังจากแน็กชาลีได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์กับการมินก็ทำเอายอดผู้ติดตาม TikTok ของการมินลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่การมินมียอดผู้ติดตามสูงอยู่ที่ 1.6 ล้านถึง 1.7 ล้าน follow ล่าสุดเหลืออยู่ที่ 1.2 ล้าน follow เฉลี่ยลดลงวันละ 100,000 follow และมีท่าทีว่าจะลดลงเรื่อยๆอีกด้วยและเมื่อเข้าไปดูใน Instagram ของการมินก็พบว่าเธอได้ unfollow นักชาลีไปแล้วอีกทั้งยังได้ลบรูปคู่ต่างๆที่เคยถ่ายไว้กับนักชาลีด้วยแต่ก็ยังมีรูปคู่นักชาลีแค่2เหตุการณ์ที่อยู่ใน IG นั่นก็คือรูปที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการแฉและตอนที่ไปโชว์บนเวที Miss Grand นั่นเอง